ด้วยอายุที่มากขึ้นและสุขภาพที่อ่อนแอลงจึงทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่อยากออกไปท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านเพราะกลัวจะเป็นภาระกับลูกหลานหรือผู้ดูแลวีลแชร์ไฟฟ้ารุ่น Inspire 19ออกแบบมาให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองโดยใช้ระบบไฟฟ้าตัวรถมีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกทำให้เบาแรงกับผู้ดูแลวีลแชร์ไฟฟ้า Inspire 19ผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยมีความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบาเพียง19กิโลกรัมสามารถพับเก็บได้ง่ายไม่ต้องถอดชิ้นส่วนปลดสลักด้านหลังก็พับเก็บได้เลยสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ตัวรถรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้ถึง100กิโลกรัมส่วนตัวเบาะรองนั่งมีความหนาและกว้างรองรับทุกสรีระนั่งได้สบายระบายอากาศได้ดีสำหรับที่วางแขนสองข้างสามารถเปิดออกได้เพื่อขยับตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงวีลแชร์ทางด้านข้างส่วนตัวล้อผลิตจากยางตันทั้ง4ล้อทนทานไม่รั่วซึมใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวการใช้งานวีลแชร์ไฟฟ้ารุ่น Inspire 19ใช้งานได้2ระบบ1ระบบแมนนวลแบบผู้ช่วยเข็นโดยผลักสลักขึ้นลงบริเวณล้อเพื่อเปลี่ยนระบบใช้งาน2ระบบไฟฟ้าใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถชาร์จแบตได้2ตำแหน่งชาร์จผ่านจอยสติ๊กหรือชาร์จผ่านแบตเตอรี่โดยตรงสำหรับการขับขี่จะใช้ตัวควบคุมจอยสติ๊กในการบังคับทิศทางโดยมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเพิ่มลดระดับความเร็วได้ถึง5ระดับมีคันโยกบังคับทิศทางได้ตามต้องการตัวรถหมุนได้รอบ360องศาโดยไม่ต้องตีวงเลนกว้างและมีปุ่มแตรสำหรับส่งเสียงฉุกเฉินมาพร้อมระบบเบรกไฟฟ้าวีลแชร์จะหยุดโดยอัตโนมัติไม่ลื่นไหลเมื่อผู้ใช้งานปล่อยจอยสติ๊กเสริมด้วยล้อกันหงายกันรถหงายขณะขึ้นลงทางต่างระดับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ดูแลและผู้ป่วยเลือกวีลแชร์ไฟฟ้ารุ่น Inspire 19สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ